อร่อยทำง่ายกับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้ชวนทำหมูทอดชาววังกรอบอร่อยทำง่ายได้เองหมูทอดกรอบๆรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆส่วนผสมไม่ยุ่งยากถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่3เกลือกันก่อนนะคะนำรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันเตรียมไว้จากนั้นใส่เนื้อหมูสันนอกหั่นชิ้นยาวลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสม3เกลือที่โขลกเตรียมไว้ใส่แป้งข้าวโพดและน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตเขาให้เข้ากันหมักพักไว้เทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อหมูที่หมักเตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ใส่น้ำตาลปี๊บลงในภาชนะใส่ซอสหอยนางรมซอสปรุงรสและซีอิ๊วดำเทน้ำมันผสมสูตรไลท์ตรามรกตลงในภาชนะผัดให้เข้ากันและเคี่ยวต่อจนส่วนผสมข้นขึ้นใส่หมูที่ทอดเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยหอมแดงเจียวตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและผักสดพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะหมูทอดชาววังเห็นไหมล่ะคะอร่อยทำง่ายไม่ยุ่งยากอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะ